ไกลมากเลยแล้วเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะฮะโดยเฉพาะบรรดาคนที่ใช้รถใช้ถนนเดี๋ยวเราจะพาไปดูข่าวแรกกันก่อนใครที่มีรถนะฮะโดยเฉพาะรถยนต์แล้วก็มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานพอสมควรถ้ารู้สึกว่ารถของท่านเองเนี่ยมีปัญหาอย่ารอเวลานะฮะอย่ารอเวลารีบเข้าไปหาช่างให้ช่วยแก้ไขไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเกิดปัญหาแบบที่คุณไม่คาดคิดอย่างที่เรานำมาให้ดูก็ได้รถไฟเหรอคะเนี่ยใช่ครับอันนี้คือรถไฟกำลังจะไปที่แถวๆปราจีนบุรีจะบ้าไงคุณถึงไม่ใช่ BM นะใช่รถคันนี้เป็นรถที่กำลังไฟลุกโหมไหม้อย่างหนักอย่างแรงเลย BMW สีดำคันนี้ครับจอดอยู่บนบริเวณทางด่วนบุรพาวิถีแล้วดูไฟที่เอามาแบบโอ้โหพระคุณเอ้ยอ๋ออันนี้อยู่ในระหว่างนี่รอรถดับเพลิงมาก็ต้องหาน้ำหาท่าเท่าที่มีมาก่อนแหละเนี่ยมาแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลากันพอสมควรฮะอันนี้อยู่ที่เหตุเกิดที่บริเวณทางด่วนบุรพาวิถีขาเข้าหลักกิโลเมตร21นะฮะแถวตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่ตำบลบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการฮะนี่ฮะเมื่อกี้ที่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่บนทางด่วนเขาก็ไปหาน้ำหาท่ามาเท่าที่จะหาได้ช่วยกันบรรจุอยู่ในแกลลอนก็เอามาราดก่อนแล้วเห็นว่าเฮ้ยสภาพของรถเนี่ยมันไหม้อย่างเร็วไหม้อย่างแรงมากก็เลยแบบว่าต้องเรียกทางเจ้าหน้าที่เนี่ยให้มาแล้วก็จนกระทั่งนะฮะก็รอเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ10นาทีนะฮะรถดับเพลิงของอบต.บางเสาธงก็เดินทางมาถึงแล้วคุณเห็นรถคันนี้คันเดียวนะเขาใช้เวลาในการที่จะฉีดสกัดนะครับทั้งพ่นน้ำพ่นสารเคมีเนี่ยนานไหมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะโอ้โหแล้วก็ไปตรวจสอบหลังจากที่ไฟดับหมดแล้วเนี่ยก็เหลือแค่ตอนช่วงท้ายอย่างเดียวที่ไฟมันไม่ถึงส่วนด้านหน้านี่ไม่ต้องห่วงครับไปหมดแล้วฮะโอ้หนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับไปสอบถามนะครับผมเจ้าของรถชื่อว่าพี่ปรมะของเราคุณดูสิฮะสภาพยังคงอยู่ในอาการช็อกและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บนหน้าฮะถามเจ้าตัวครับเจ้าตัวบอกว่าผมเนี่ยเดินทางออกมาจากที่ทำงานแถวชลบุรีกำลังจะเดินทางกลับบ้านพักแถวบางแก้วฮะแล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุตรงจุดนี้ครับปรากฏว่าอยู่ๆฮะรถของตัวเองความร้อนมันโอเวอร์ฮีทฮะแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งออกมาจากบริเวณห้องเครื่องก็เลยแบบเฮ้ยไม่แน่ใจแล้วขับต่อไปก็คงท่าจะไม่ดีแล้วแน่ๆก็เลยรีบไปจอดอยู่ที่ข้างทางชิดซ้ายไว้กะว่าตั้งใจจะออกมาดูเปิดฝากระโปรงรถมาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมควันมันออกมาแล้วทำไมมันถึงโอเวอร์ฮีทยังไม่ทันได้เปิดฮะคุณหนึ่งคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงคะอยู่ๆเกิดนี่อย่างนี้เลยเพลิงไหม้แบบนี้ฮะถามว่าทำอะไรได้ครับก็ได้เพียงแต่ยืนมองดูรถสุดที่รักของตัวเองไม่ต่อหน้าต่อตานี่แหละฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของรถกันหน่อยนะฮะค่ะเพิ่มความกำลังขึ้นใช่ไหมเพิ่มมาคนเดียวไฟมันออกจากคอนโซลหรือไงครับในห้องเครื่องเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องมันรั่วอยู่น่าจะไปโดนท่อไอเสียอะไรเงี้ยวิ่งมาแล้วเรารู้นี่คือเสียงของพี่เจ้าของรถยังพูดจาอะไรได้ไม่เยอะเพราะว่ายังอยู่ในอาการตื่นตกใจอยู่นะครับพี่ปรมะย้ำว่าสาเหตุที่พี่เขาคาดการนะครับคาดการว่าตัวรถคันนี้ที่เกิดเพลิงไหม้น่าจะมาจากระบบเครื่องยนต์ฮะเนื่องจากก่อนหน้านี้รถของตัวเองหลังจากที่ขับมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็รู้สึกว่าระบบเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องเนี่ยมันรั่วอยู่ก็ตั้งใจว่าขับไปอีกสักแป๊บซ่อมเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวซ่อมนะน่าจะยังอยู่ได้อยู่แต่ปรากฏว่าไม่ทันได้ไปเข้าศูนย์ไม่ทันได้ไปหาช่างฮะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งที่เรานำมาเตือนกันนะครับใครที่ใช้รถใช้รากันอยู่นะฮะก็ต้องตรวจสอบสภาพรถของท่านให้ดีด้วยเพราะว่าพี่ปรมาบอกว่ารถคันนี้ใช้มาประมาณ11ปีแล้วคุณหนึ่งอ๋อก็กลางเก่ากลางใหม่นะก็นานอยู่พอสมควรทีเดียวมันก็อาจจะเกิดการเสื่อมสมรรถภาพไปตามกาลและเวลาได้ใช่นะเพราะฉะนั้นคือถ้ามันมีสัญญาณบ่งบอกปั๊บนะฮะอย่างคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเครื่องยนต์น้ำมันรั่วต้องรีบเข้าซ่อมทันทีอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเสียน้อยเสียมากแน่ๆฮะเอามาฝากกันนะเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับข่าวแรกของเราในวันนี้นะฮะ